ถ้าไม่อยากดวงซวยตลอดชีวิตห้ามทำ3ข้อนี้ค่ะตั้งใจฟังนะคะใครดวงไม่ค่อยดีใครดวงซวยลองเช็คตัวเองดูซิว่าเราเผลอทำ3ข้อนี้หรือเปล่ากดหัวใจกดติดตามแล้วฟังกันเลยค่ะข้อที่1สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดนะคะห้ามด่าทอว่าร้ายบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณค่ะถ้าคุณเผลอทำไปนะคะจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ดีหรือว่ามีแต่เรื่องซวยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นใครเผลอทำโดยไม่ตั้งใจนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแก้ข้อที่2สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดเลยนะคะจะทำให้คุณซวยก็คือห้ามสาปแช่งคนอื่นให้เขาถึงแก่ชีวิตนะคะสาปแช่งถึงแก่ชีวิตอย่างเช่นว่าขอให้เขาเนี่ยเป็นอะไรไปเสียชีวิตไปไม่ว่าเราจะเกลียดเขาหรือไม่ชอบเขาแค่ไหนก็ตามเพราะเมื่อเราเอ่ยคำสาปแช่งออกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่รับมันเนี่ยเป็นยังไงคะมันก็จะตีกลับมาหาตัวเรานั่นเองก็ทำให้เราได้รับผลกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเราแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามทำอย่างเด็ดขาดนะคะถ้าใครเผลอทำเดี๋ยวก็จะบอกวิธีแก้ให้อีกเหมือนกันข้อที่สามนะคะสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดนะคะก็คือห้ามลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นอะไรต่างๆที่เขานับถือที่คนอื่นเขานับถือแม้เราจะมองว่าอันนี้เราไม่ชอบเลยอันนี้ไม่เห็นด้วยอันนี้ไร้สาระก็ห้ามลบหลู่ดูหมิ่นนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนนับถือมากๆเนี่ยหรือมีคนบูชามากๆเนี่ยมักจะมีพลังมักจะมีพลังที่ดีพลังที่บวกอยู่ในนั้นเมื่อเราเอาพลังลบเข้าไปหรือเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีลบหลู่ในสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะก็มักจะเกิดผลไม่ดีกับคนที่กระทำสิ่งนั้นค่ะทีนี้เนี่ยใครที่เผลอทำแล้วทั้ง3ข้อนะคะแล้วดวงก็ไม่ค่อยดีตอนนี้หรือว่าดวงซวยอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยอาจารย์จะมาบอกวิธีแก้ส่วนใครที่ไม่ได้ทำทั้ง3ข้อเลยแต่ดวงก็ยังไม่ดีอยู่นะคะอาจารย์ก็จะบอกวิธีแก้เช่นเดียวกันนะคะเอาไว้คลิปหน้าเนาะเอาไว้ว่าคลิปนี้กดหัวใจกดติดตามแล้วใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะพิมพ์คำว่าขอให้ดวงดีภายใน3วันถ้าใครดวงไม่ดีขอให้ดีขึ้นภายใน3วันเสียงสิทธิ์ที่ด้านหลังอาจารย์นะคะขออวยพรทุกท่านเลยส่วนใครที่ดวงดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะขอให้ครูบาอาจารย์และเสียงสิทธิ์ของอาจารย์นะคะอวยพรทุกคนที่เห็นคลิปนี้ยินดีที่เรามีวาสนาต่อกันยินดีที่คุณได้มาเจอคลิปของอาจารย์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้โชคดีและคุณจะเป็นคนที่ดวงดีคนต่อไปค่ะ